สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มในวันนี้นะฮะโอ้มา37นาทีแล้วนะฮะ8:37นาทีวันนี้วันที่10สิงหาคมภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพน้ำท่วมเนี่ยเป็นของบ้านเรานะบางจังหวัดเพราะว่าทางกรุงโซลเกาหลีใต้ข่าวมาล่าสุดว่าระดับน้ำท่วมนั้นก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่เจอน้ำท่วมฉับพลันถล่มเมืองนะครับแล้วก็คนเสียชีวิตจากที่บอกว่ามี7ศพก็เป็น8ศพนะฮะภาพของกรุงโซลล่าสุดไม่ใช่อย่างนี้แล้วใช่ไหมข่าวบอกอันนี้เป็นภาพเก่าเมื่อวันนั้นนะฮะอันนี้เป็นภาพปัจจุบันนี่ภาพล่าสุดนะฮะตกใจนึกว่ายังท่วมอยู่นะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดนะก็เหลือเป็นสภาพที่บ้านเมืองที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จะเป็นคราบน้ำนะก็จะเป็นภาพขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาจากทุกทิศทุกทางนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ยังมีคำเตือนนะครับยังมีฝนอยู่ทั่วกรุงโซลแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับจังหวัดข้างเคียงซึ่งก็ดูสรุปคนเสียชีวิตนะครับมี8คนบาดเจ็บ14คนนะครับบาดเจ็บ14คนแล้วก็มีคนเคราะห์ร้าย3คนที่เสียชีวิตอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์กึ่งใต้ดินนะครับที่เรียกกันเป็นคำเกาหลีใต้ว่าพันจีฮานะฮะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปไม่ถึงอพาร์ตเมนต์เหล่านี้คือจะบอกสรุปว่าเป็นอยู่ชั้นใต้ดินก็ได้แหละฮะแม้ว่าจะเป็นกึ่งๆชั้นใต้ดินก็ลองน้ำท่วมอยู่บนพื้นถนนเนี่ยเป็นเมตรแบบนี้ชั้นใต้ดินนี่จบเลยนะครับถ้าไม่มีใครไปช่วยได้ทันก็จมน้ำเหมือนกับโอ้โหคนเหมือนกับมดที่อยู่ในกล่องไม่ขีดนะครับไม่สามารถจะดิ้นรนออกมาได้ก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ยังมีการเสียชีวิตจากเหตุอื่นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตดินถล่มอีกนะครับหลายพื้นที่ในกรุงโซลกับจังหวัดข้างเคียงอย่างอินชอนแล้วก็คยองกีก็เจอฝนตกปริมาณน้ำมากกว่าเจอฝนตกหนักเนี่ยมากกว่า10ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมไปอย่างที่เราทราบซึ่งถือว่าเป็นเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีนับตั้งแต่ปี2485ส่วนภาพน้ำท่วมที่เห็นตอนข่าวต้นนะฮะตอนลีดข่าวนั้นก็คือมีจังหวัดที่รายงานน้ำท่วมเข้ามาในบ้านเราก็มีที่หนักๆเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่ามูลนิธิกกไซลมสักนะครับได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในชุมชนเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำจากแม่น้ำป่าสักไหลเข้าท่วมอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วอาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนี่ครับบ้านที่ขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธินะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทหารนะครับก็เดินเท้าฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังบ้านหลังนี้พบผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยสูงอายุครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องยกเตียงวางไว้บนโต๊ะไม้ที่สูงประมาณ50เซนนะแต่น้ำก็ยังท่วมถึงเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นไปอยู่บนชั้นบนของบ้านนะครับยากลำบากมากเพราะว่าแหมทางขึ้นบันไดก็ขับแคบนะฮะชั้นล่างก็มีน้ำยังคงไหลค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็เคลื่อนย้ายขึ้นไปได้สำเร็จแล้วครับเพชรบูรณ์นี่แม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอหล่มสักนะครับเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วม3ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและ11หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนะครับเป็นระลอก2หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบวกกับมีน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไหลบ่าลงมาสมทบกับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่กำลังมีปริมาณสูงก็ทำให้แม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสักมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เข้าสู่ย่านท่วมเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจนี่ก็ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่าปกโพชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรนะครับอาคารร้านค้าสถานที่ราชการโรงเรียนนะครับอาคารพาณิชย์วัดบางแห่งก็ถูกน้ำท่วมนะครับช
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน300หลังคาเรือนถนนพดุงราษฎร์นะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักจากอำเภอหล่มสักไปบ้านปากห้วยขอนแก่นถูกน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆครับแต่ละช่วงก็เป็นฟุตแหละฮะไปมาลำบากมากนะฮะนี่ครับไปฟังเสียงของท่านนายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานที่หล่มสักนะครับครับน้ำมวลแรกนะครับมาถึงหล่มสักแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดมีแต่เพิ่มระดับขึ้นน้ำมวลที่2เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากฝนตกหนักนะครับ2 วัน 3 วันที่ผ่านมาเป็นรอบและลูกที่2น้ำมวลนี้นะครับเราคาดว่าจะมาถึงมวลที่2ที่ดันกับน้ำแรกเนี่ยประมาณเที่ยงพรุ่งนี้ครับและในเส้นทางน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำเก่ายังมีความแรงดันสูงอยู่แล้วก็มีระดับที่สูงอยู่น้ำใหม่มาเติมผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะท่วมอีกประมาณวันหรือ2วันนะครับได้นะจุดนี้นะครับครับแล้วข้างบนนี้น้ำยังฝนยังตกอยู่ไหมครับข้างบนได้รับรายงานว่าตอนนี้เริ่มทิ้งช่วงครับจากการตกสะสมต่อเนื่องนะครับตอนนี้รับแจ้งว่าทิ้งช่วงอยู่ครับน้ำเนื่องจากมาเยอะแล้วมา2ลูกมันก็เลยยังไม่สามารถระบายได้ทันก็เลยยกตัวขึ้นสูงครับตอนนี้เราตั้งจุดบริการประชาชนตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่น้ำเริ่มเข้าปะทะเมืองหล่มสักนะครับแล้วเริ่มยกตัวแล้วไหลออกจากท่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับแล้วก็เมื่อคืนก็ช่วยอันดับแรกเราก็ไปช่วยเรื่องของคนเจ็บคนป่วยที่มีภาวะนอนติดเตียงนะครับที่ดูแล้วมันจะเสี่ยงภัยก็นำออกมาก่อนครับเสร็จแล้วก็ยกเข้ายกของประชาชนขึ้นนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าก็มาบริการประชาชนในเรื่องของการรับส่งข้ามฟากนะครับในระยะ1 กิโล 12 กิโลตรงนี้ครับแล้วก็พื้นที่ด้านในที่ออกมาไม่ได้เข้าไม่ได้เนี่ยเราก็เอาของไปแจกเอาข้าวไปแจกแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารจากกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1และทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอาสากู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานหล่มสักอาสากู้ภัยกกไซหล่มสักและอาสาสมัครร่วมกตัญญูหล่มสักได้นำเรือท้องแบนแล้วก็กำลังคนเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวไปร่วมก่อนนะครับในขณะที่พยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของพายุโซนร้อนมู่หลานฉบับที่4นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็มีกำลังแรงนะฮะเป็นพายุโซนร้อนมู่หลานแล้วนะครับพายุนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยความเร็วประมาณสัก20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้ก็จะส่งผลทำให้ต่อไทยเนี่ย11 ถึง 13 สิงหาคมก็ตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยนะฮะฝนจะตกหนักถึงหนักมากทางแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเขาดูเป็นรายวันเลยนะฮะวันที่11 สิงหาคมพรุ่งนี้ภาคเหนือก็อย่างเช่นที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารภาคตะวันออกจะเจอที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับส่วนในวันศุกร์ก็นี่นะฮะตามอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะศุกร์ที่12นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดวันเสาร์ที่13นะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็หนองบัวลำพูฮะเลยหนองคายอุดรธานีแล้วก็บึงกาฬที่บอกละเอียดหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงยาว3วันพอดีหลายท่านอาจจะใช้เวลาในช่วงนี้กลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดก็จะได้รู้ไว้นะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเราดูตามนี้แล้วก็ใครจะไปภาคเหนือก็ต้องทำใจหน่อยจะไปภาคเหนือก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะหรือใครจะไปทะเลทางแถบระยองจันทบุรีตราดก็แน่นอนว่าอาจจะต้องเจอฝนนะฮะมู่หลานเนี่ยจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันพรุ่งนี้นะฮะ11นะครับแต่ว่าหางเลขของมันมาแล้วนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมฮะกลับไปที่เพชรบูรณ์นะครับแต่ไปอีกอำเภอหนึ่งฮะไปที่อำเภอวิเชียรบุรีมีไม่เชิงเป็นข่าวแล้วฮะเป็นรายงานความเคลื่อนไหวมาจากในกระแสโซเชียลของน้องนักเรียนคนหนึ่งนะครับอยู่ม.2 ทับ2ครับน้องคนนี้ชื่อเด็กชายสุพนัทนะครับเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเซนคาเบียนสันติพัฒนาน้องเนี่ยชอบหลงไหลในลวดลายของความเป็นยันแล้วก็มีฝีไม้ลายมือในการเขียนยันนะครับนี่ฮะเขียนยันเขียนได้สวยนะดูรู้เลยว่าสุพนัทเนี่ยคือหลงไหลกับลวดลายของยันดูแล้วเนี่ยสวยงามมีมนต์ขลังใช่ไหมเขียนแล้วก็เขียนยันยังไงฮะเขียนยันว่าสอบผ่านเกรด4ทุกวิชาสอบผ่านเกรด4สอบผ่านเกรด4สอบผ่านเกรด4สอบผ่านทุกวิชาเกรด4โอ้นี่ยันนะต้องเขียนต้องเขียนทุกทิศไงฮะเขียนทุกทิศต้องยันต้องเขียนทุกทิศนะฮะนี่เขียนเอาไว้เลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะข้อความจะซ้ำๆสอบผ่านเกรด4เนี่ยเป็นเลขไทยนะเลขไทยด้วยสอบผ่านเกรด4นะฮะสอบผ่านเกรด4สอบผ่านเกรด4แล้วก็ต้องมีแบบเป็นยอดแหละยันเนี่ยมีหลายประเภทนะเห็นไหมผ่านทุกวิชาและตัวหนังสือตัวอักษรเขาเนี่ยเห็นไหมดูมีมนต์ขลังสอบผ่านเกรด4ผ่านทุกวิชานี่แล้วก็มีวงนะมีลายมีลวดลายนะครับมีลายดอกบัวนะครับทำเป็นยัน9แถวยันเนี่ยมีหลายแบบท่านผู้ชมฮะยัน5แถวก็มียัน9ยอดก็มียัน29ยอดยัน8ทิศยันนะโมพุทธายะยันหนุมานยันท้าวเวสสุวรรณเยอะแยะนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยก็เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการเขียนยันแต่ว่าก็คงจะไม่รู้ในการลงอักขระหรือว่าปลุกเสกยันยันเนี่ยต้องปลุกเสกนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนยันมีตัวหนังสือผ่านเกรด4ทุกวิชาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วความที่ไม่ได้ลงปลุกเสกไว้ก็เลยไม่ขลังพอมันไม่ผ่านทุกวิชานะมันไม่ผ่านทุกวิชาบางวิชาก็ไม่ผ่านนะครับผ่านก็ไม่ได้เกรด4จนโดนครูแซวนี่ฮะเห็นไหมฮะแต่ก็เป็นเรื่องแปลกดีฮะเกิดขึ้นไม่ผ่านทุกวิชานี่นะฮะท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้มีเรื่องของการเดินทางสักนิดนึงก็จะแจ้งให้ทราบนะฮะว่า รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหลังจากที่เขาใช้คำว่าขึ้นฟรีมาตลอดนะส่วนต่อขยายสายสีเขียวทางที่จะไปคูคตก็มีอีกด้านนึงก็ไปแบริ่งก็มีเนี่ยนะทำท่าว่ากลางเดือนกันยายนท่านจะต้องเสียเงินเป็นไปอย่างที่ผู้ว่าชัดชาติบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเอาเงินของกทม.ทั้งหมดหรือว่าเงินภาษีของคนกทม.มาจ่ายให้กับคนที่นั่งส่วนต่อขยายมันก็ดูจะไม่เป็นธรรมฉะนั้นใครที่นั่งส่วนต่อขยายถึงเวลาต้องจ่ายเงินแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดจากนี้เนี่ยเริ่มกลางเดือนหน้ากันยายนนะฮะเมื่อวานนี้ทางคุณชัดชาติได้พูดถึงการเตรียมที่จะจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีเขียวท่านผู้ชมฮะส่วนต่อขยายที่2ช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการฮะมาทางนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งหมอชิดสะพานใหม่คูคตคุณชัดชาติบอกว่าจะเก็บค่าโดยสารแน่นอนนะฮะจะเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่2นี้ภายในกลางเดือนกันยายนนี้ในอัตรา14ถึง44บาทรวมถึงส่วนต่อขยายในเส้นทางอื่นด้วยก็14ถึง44บาทเช่นเดียวกันเพราะดูแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ทาง TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเคยคำนวณสูตรออกมาแล้วในการจัดเก็บค่าโดยสารก็จะเป็นมาตรฐานสากลนะฮะเป็นเรื่องที่เหมาะสมถึงแม้จะถูกด่าก็ยอมรับได้เพราะมันต้องเก็บจริงๆกทม.มีภาระจ่ายค่าจ้างเดินรถปีนึง 6,000 ล้านบาทสายสีเขียวได้ไหมเห็นว่าจะมีการเคาะเก็บค่าโดยสารเคยเห็นท่านผู้ว่าบอกยังไม่ได้คุยกันแต่น่าจะสรุปแล้วว่าเป็นยังไง
อาจารย์ยังไม่ได้เซ็นประกาศกรุงเทพไม่เซ็นแต่ตรงสุดแต่ตรงนี้ที่อยากให้รีบคุยเรื่องค่าแรกข้าวเพราะสมมติว่าเราปรับราคาไปนิดจริงๆแต่ค่าแรกข้าวเราไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเงินที่ตกอยู่เราก็ไม่ได้เยอะคำว่าค่าแรกข้าวเนี่ยหมายว่าตรงไข่แดงเนี่ยเช่นว่าเราขึ้นที่ภูคดและทะลุบ้านกลางเนี่ยค่าแรกข้าวไปได้สมมติเราเก็บ59บาทแต่ค่าแรกข้าวต้องไปจ่ายไข่แดงสุดท้ายเราเหลือนิดเดียวอันนี้ก็เป็นแต่ว่ามันก็คงต้องไปเจรจานิดนึงว่าสรุปแล้วเพราะตามหลักค่าแรกเข้าคือการดูแลสถานีตอนเข้าค่าเข้าค่าออกเพื่อวิ่งผ่านเนี่ยค่าแรกเข้าจะอยู่ที่ใครถ้าตามหลักความคิดในแง่ตัวจิตธรรมดาก็จะอยู่คนที่สถานีเข้าแต่ถ้าจะวิ่งทะลุผ่านเนี่ยก็ได้ตามระยะทางไปตรงนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนก็ต้องให้ถ้าเราดูเป็นเจรจาดูด้วยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแบ่งสายยังไงเพื่อก็อย่าลืมว่าคูณต่อขยายสองนี่เราจ่ายปีละ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านนี่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสายสีเขียวนะส่วนต่อขยายในทุกสายโดนหมดนะฮะเป็นต้นว่าค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่1สายสีลมช่วงสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่ไปทางนู้นเลยนะฮะสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่และวงเวียนใหญ่ถึงบางว่านี่นะฮะสายสุขุมวิทสถานีอ่อนนุชถึงแบริ่งราคา14ถึง44บาทจากเดิมเก็บ15บาทตลอดสายส่วนต่อขยายที่2แบริ่งถึงสมุทรปราการและหมอชิดถึงสะพานใหม่คูคต14ถึง44บาทจากเดิมส่วนต่อขยายที่2นี้เนี่ยนั่งฟรีจนถึงตอนนี้อยู่นะฮะไม่ได้มีการเก็บแล้วก็เส้นทางหลักสัมปทานสายสุขุมวิทหมอชิดอ่อนนุชสายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินราคา16ถึง44บาทนี่นะฮะก็เริ่มเก็บแน่นอนนี่แต่ว่าอย่างที่เราได้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าการจัดเก็บเนี่ยแล้วมันจะแบ่งกันยังไงนะต้องมีการพูดคุยกับเอกชนเรื่องของการจัดเก็บค่าแรกเข้าว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันไปเข้าทางเอกชนหรือว่าทาง KT ก็คือทางกรุงเทพธนาคมนะครับยกตัวอย่างขึ้นจากสถานีคูคตนู่นเลยนะซึ่งอยู่ในส่วนต่อขยายที่2แล้วเรานั่งสายเนี้ยสายสีเขียวเนี่ยขึ้นจากคูคตแล้วก็มาลงที่สถานีสยามนะฮะซึ่งเป็นส่วนของสัมปทานเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าค่าแรกเข้าจ่ายให้กับเอกชนทางกรุงเทพธนาคมก็จะไม่ได้มีรายได้ตรงนี้ก็ต้องมีการคุยกันเพราะว่าตามหลักการรายได้ค่าแรกเข้าต้องเก็บที่สถานีต้นทางก็ตอนนี้เนี่ยลองยังต้องมีการเจรจากันอยู่นะฮะคือมันก็สมมติเราขึ้นจากคูคตเนี่ยครับแล้วก็มาลงสยามคูคตนี่คือส่วนต่อขยายไอ้ส่วนต่อขยายจากคูคตเนี่ยกี่บาทแล้วจะแบ่งกันยังไงนะ BTS กับ KT แบ่งยังไงกรุงเทพธนาคมเนี่ยนะฮะใช่ครับยังไงก็เก็บแน่เก็บแน่ฮะเก็บแน่หลังจากไม่ได้เก็บมาร่วม4ปีแล้วนะฮะเพราะส่วนต่อขยายทั้ง2ส่วนทั้งเหนือและใต้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2561ก็เริ่มแล้วนะฮะ2560ได้ซ้ำไปนะครับที่สมุทรปราการนะครับมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ91ปีนะครับเป็นคุณยายครับคุณยายอยู่บ้านแล้วก็บ้านคุณยายเนี่ยมีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ของหลานนะครับซึ่งก็เสียแต่ก็ยังใช้การได้ถ้าเอาไปซ่อมนะก็กลับมาใช้การได้รถมอเตอร์ไซค์จอดเสียอยู่ที่บ้านคุณยายเจอรถซาเล้งนะครับรถรับซื้อของเก่าแล้วฮะก็ปรากฏว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของหลานเนี่ยขายให้กับรถซาเล้งไปนะครับ 1,000 บาทนะขายให้ไป 1,000 บาทพอหลานกลับมาเห็นว่ารถหายไปแล้วยายโชว์เงินว่าเนี่ยขายไปแล้วได้เงินต้อง 1,000 เนี่ยโอ้โหหลานก็เข่าอ่อนเลยฮะก็มาขอความช่วยเหลือไปโพสต์ทางโซเชียลแล้วก็ไปบอกให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยกันสะกดรอยตามรถซาเล้งด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงของหลานเจ้าของรถจักรยานยนต์เล่าตอนที่เหตุการณ์กลับมาแล้วรถหายไปก่อนนะฮะก็พอดีพี่กลับมาจากทำงานช่วงประมาณ10โมงกว่าๆพี่เลี้ยวรถเข้ามาปุ๊บรถพี่ไม่อยู่แล้วพี่ก็เลยนึกว่ายายเข็นรถเข้าบ้านก็เลยมาดูในบ้านก็ไม่มีรถพอลงจากรถได้ถามว่ายายรถไปไหนกูตายแล้วรถขายไปเท่าไหร่ครับขายไป1,000
ขายไป 1,000 ใช่มอไซค์นี่นะใช่นี่เงินอันนี้เงิน 1,000 บาทที่เขาให้ยายมาเมื่อเช้าเงิน 1,000 บาทที่เขาใช่คือเขาน่าจะต่อรองกันอยู่นานอยู่ตอนแรกเขาแล้วยายบอกไหมว่าเขามาพูดยังไงอะไรไม่คิดว่ายายก็น่าจะเขาหลงแล้วเนาะเขาก็คงจะเรียกแหละแล้วว่าเออรับซื้อไหมอะไรประมาณนี้แหละเขาเห็นมันจอดมาแล้วก็คือเห็นมันจอดมาแล้วนึกว่าเราไม่ได้ใช้ใช่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวพี่จะไปซ่อมอยู่แล้วจะมารับเด็ก2คนเพราะเราก็ไม่ได้ขี่ไปไหนก็ขี่แค่ในซอยจากบ้านไปโรงเรียนแค่นั้นเองยังไม่ทันได้ซ่อมเลยความรู้สึกยังไงแทบสุดบอกเลยน้ำตาตกเลยถามว่าถึงมันจะพังเราก็รักกันนะพันเดียวพันเดียวพันเดียวผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปพบกับคุณยายคุณยายอายุ91ท่านผู้ชมฮะคุณยายก็บอกว่าเออขายไปจริงนะฮะแล้วก็ยังเอาเงินมาโชว์ให้กับนักข่าวดูอีกนะฮะว่าเงินที่ขายได้นะครับก็พอมานั่งนึกอีกครั้งก็พบว่าเออรถจักรยานยนต์มันหายไปแล้วนึกไปนึกมาจำได้ว่าอ๋อเราขายไปเองนะครับตอนนี้ก็คือตอนที่นักข่าวไปคุยกับยายเนี่ยยายก็อยากจะได้รถกลับคืนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมเอาไว้ส่งหลานไปโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นสองสามีภรรยาที่เป็นรถซาเล้งที่รับซื้อรถจักรยานยนต์จากคุณยายไปนะครับเมื่อคืนนี้ฮะ4 ทุ่มกว่านะครับ 4 ทุ่มกว่าทั้ง2คนเนี่ยก็ไปแสดงตัวกับตำรวจนะครับว่าเป็นคนที่รับซื้อรถจากคุณยายไปนะครับ 1,000 บาทจริงก็คุณยายเรียกไปซื้อฮะแล้วพอรู้ว่าทางเจ้าของตัวจริงคือหลานอยากจะได้คืนก็ไม่มีปัญหาครับก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาคืนแล้วก็รับเงิน 1,000 บาทนะครับกลับคืนไปให้ก็จบกันนะฮะเขาก็ยอมคืนใช่นะฮะนี่ฮะนี่ภาพตอนซื้อทำอย่างกับรถกูเบาเลยอะจัดด้วยนี่คนอายุ91นะก็หลงลืมอ่ะแล้วก็ด้วยความหวังดีนี่ฮะคุณยายแม่กว่าภาพจะมายายนะฮะจริงๆซื้อขายกันไปจบเรียบร้อยเลยนะใช่จริงๆถ้าเกิดซาเล้งเขาแบบเฮ้ยไม่คืนคุณขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยุ่งยากมากนะมันไม่น่าคืนแล้วนี่ฮะแต่ว่าเอาไปซ่อมได้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นบทเรียนจากข่าวสำหรับทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านนะฮะถ้าช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับท่านอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะมันก็พร้อมจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้ใช่จากความรู้สึกนึกคิดของท่านเองนะครับใช่คนอายุ80กว่า90คุณยายท่านเนี้ย91นะฮะ91ก็ด้วยความหวังดีนะครับและเป็นคนสูงอายุที่ยังแข็งแรงอ่ะไม่ใช่คนติดเตียงอ่ะก็เดินไปนู่นไปนี่เคลื่อนไหวแบบช้าๆเคลื่อนที่ไปแบบช้าๆไปในอาณาบริเวณบ้านได้เห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ก็โอเคฮะแฮปปี้เอนดิ้งจบลงได้ดีแต่รถกลับคืนมาโอ้โหคุณยายก็ปลื้มมากนะตอนที่โชว์เงินให้นักข่าวดู 1,000 เนี่ยเยอะมาก 1,000 1,000 อ่ะแกอยู่บ้านเฉยๆขายของได้ต้อง 1,000 อ่ะของนั่นคือมอเตอร์ไซค์นะใช่โอ้เอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ